ครับเมื่อกี้เราได้เห็นการเขียนเว็บแอปพลิเคชันง่ายๆด้วย Node.js แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการจัดการ request ด้วยสิ่งที่ว่าเป็น connect module นะครับซึ่งเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเราเขียน Node.js ดิบๆเนี่ยอีกหน่อยสมมติยกตัวอย่างถ้าเกิดมี post request เข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับเช่นพอมาที่request มาที่ url/add ของเราปุ๊บมันก็สมมติมัน post data มาด้วยก็คือก็ set content type มาเป็นURL encoded ปกตินะครับแล้วก็ส่ง body ก็ user แล้วก็ตำแหน่ง name เท่ากับชื่อคนส่งมานะครับปกติถ้าเราเขียนเราต้องทำไงเราจะมีการเก็บล็อกก่อนถูกไหมครับก็คือเก็บล็อกก็มีคน request มาที่นี่เก็บล็อกเอาไว้แล้วก็ต่อมามีการ pass ส่วน body ก็คือ body คือ username ปิ่งเพื่อค่าปิ่งมาเพื่อจะไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้เช่นนี้ post มาที่ add ก็จะเป็นเพิ่ม user ที่ชื่อว่าปิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่มข้อมูลพอเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วก็ส่ง response กลับไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนแบบดิบๆเนี่ยเราก็คือต้องเขียนเก็บล็อกแล้วก็เขียน pass ส่วน body เขียนเพิ่มข้อมูลเข้าไปเขียนส่ง response เป็นต้นก็คือก็ต้องเขียนหมดใช่ไหมคราวนี้เราจะพยายามว่าแยกยังไงให้มันเป็นแต่ละโมดูลให้มันสามารถ reuse กันได้ง่ายๆนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงถ้าเกิดมีคน post มาที่ update แล้วก็ส่ง post มาบอดี้อันนี้ส่งประหลาดส่งมาเป็น JSON มานะครับตัวระบบเราอาจจะรองรับทั้งแบบ URL encoded ทั้งแบบ JSON ก็ได้ปกติก็คงเขียนแบบเดียวนะนี่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยว่ามี2ประเภทมาแน่นอนว่าขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เก็บล็อกก่อนนะครับมีคนส่งล็อกมาแล้วก็ทำการ pass ส่วน body เพื่อเอาค่า name ออกมาครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปอัปเดตข้อมูลแล้วส่ง response กลับจะเห็นว่ามันก็จะมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกันอยู่บ้างครับเช่นส่วนเก็บล็อกอย่างเงี้ยที่มีทำซ้ำหรือว่าการ pass body เพื่อจะเอาค่า name ออกมาเนี่ยก็มีการทำซ้ำๆกันจะมีส่วนที่ไม่ซ้ำบ้างก็คือส่วนเพิ่มข้อมูลหรืออัปเดตข้อมูลเนี่ยแต่ว่าส่วนที่ซ้ำๆเนี่ยถ้าเกิดเราแบบไปเขียน Node.js ดิบๆเนี่ยเราต้องไปเขียนเองเขียนก็คือเขียนหมดทุกฟังก์ชันพอไปอีกฟังก์ชันนึงก็คือเขียนที่ addฟังก์ชัน add กับ update ผ่านของเราครับก็ต้องเขียนทั้งคู่แล้วก็หาวิธี reuse ดีกว่านะครับก็คือทำให้เป็นโมดูลซะแล้วแต่ละโมดูลเนี่ยพอมันทำงานเสร็จก็คือสมมติว่าเป็นโมดูลที่ว่าชื่อว่าเก็บล็อกพอทำงานเสร็จก็ค่อยไปเรียกให้มัน pass body แล้วก็ให้มันไปเรียกเพิ่มข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นก็คือทำเป็นชั้นๆซึ่งอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น middleware ก็คือแต่ละชั้นหรือแต่ละ layer ก็เรียกว่าเป็น middleware ตัวหนึ่ง middleware ก็คือเหมือนตัวกลางใช่ middle เป็น middlewareแต่ละชั้นอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของ connect module นั่นเองก็คือแปลว่ามันจะ connect middleware แต่ละชั้นให้มันทำงานเป็นชั้นๆมานะครับแล้วก็ตัวข้างบนสุดเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็น dispatcher คือตัวที่รองรับว่ามันมีคนส่ง request มาที่ URL ผ่านไหนนั่นเองแล้วก็ dispatch ว่าจะส่ง dispatch ไปที่ middleware ตัวไหนนั่นเองเช่นถ้าเกิดมาที่ post add ก็จะ dispatch ไปที่ตัวนึงถ้าไปที่ update ก็จะ dispatch ไปที่ตัวนึงนั่นเอง connect module ก็คือนี่แหละครับวิธีการคิดแต่ละการทำงานเป็นเลเยอร์เป็นแต่ละ middleware แล้วก็ connect แต่ละ middleware กันซึ่งวิธีการ connect ก็คือว่าสมมติดูที่ตัว add นะครับพอเก็บล็อกเสร็จมันก็สั่ง next พอสั่ง next มันก็จะรู้ว่าให้ไปที่ middleware ถัดไปก็คือไป pass ส่วน body พอเสร็จก็สั่ง next ไปเพิ่มข้อมูลพอเสร็จแล้วไม่สั่ง next แล้วก็สั่ง end ถ้ามันเจอ end มันก็รู้แล้วต้องส่ง response กลับไปให้คนที่ส่ง request มาก็จะจบการทำงานเช่นเดียวกันฝั่งอัปเดตก็คือเก็บล็อกเสร็จ next pass body เสร็จ next อัปเดตข้อมูลแล้ว response กลับก็คือการ end นั่นเองนะครับนี่คือเป็นภาพรวมของหน้าที่การทำงานของ connect module เพื่อเห็นภาพเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างการทำงานจริงกันนะครับเรามีไฟล์ server.js เรามีการประกาศตัวแปร connect เท่ากับ require connect นะครับแล้วก็มีประกาศตัวแปร app เท่ากับ connectก็เรียกฟังก์ชัน connect แล้วสั่ง app.listen ที่พอร์ต 3000 แล้ว console.log ซึ่ง connect เนี่ยก็เป็นโมดูลที่เราจะเรียกใช้แต่คราวนี้ connect เนี่ยมันไม่ได้เป็น core โมดูลนะครับมันเป็น third party โมดูลถ้าเกิดเราอยู่ดีไปสั่งรัน node server เนี่ยสิ่งที่มันขึ้นมาจะ show error หน้าตาแบบนี้มาให้ดูนะครับ show error บอกว่าไม่สามารถหาโมดูลที่ชื่อว่า connect เจอนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้อง npm install connect แล้วก็ขีดเซฟก่อนสมมติว่าตอนนี้เรามีไฟล์ package.json อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ปุ๊บสิ่งที่มันทำมันก็จะไปดูดคอนเน็กมาดูดมาให้เราเรียบร้อยอ่ะแล้วลองสั่งทรีดูก็จะเห็นว่าก็จะมีไฟล์ server.js ของเราถูกไหมครับก็จะมีโฟลเดอร์ node modules แล้วก็มีโฟลเดอร์ connect ก็จะเป็นโมดูลที่ชื่อ connect นั่นเองทีนี้เราลองโหลดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็จะสามารถทำงานได้แล้วซึ่งถ้าเกิดเราทำงานเนี่ยเราก็ลองเรียกเบราว์เซอร์เราก็โฮสต์พอร์ต 3,000 ดูมันจะว่าไม่สามารถ get แล้วก็ slash ได้ slash ก็คือที่ root ไม่สามารถ get ที่ root ได้นั่นเองเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งเลยว่าถ้าเกิดมี request มาที่ root แล้วเนี่ยให้ทำอะไรนั้นพอมันไม่ได้ทำอะไรเหมือนก็เลยไม่สามารถเก็ตได้ดังนั้นเราก็เริ่มมาเข้าสู่เรื่อง middleware ของ connect กันซะหน่อยนะครับอันนี้โค้ดเดิมแต่ผมเว้นสเปซตรงกลางให้เยอะขึ้นนะครับทบทวนนิดนึงแล้วกันบรรทัดแรก connect ก็คือ require module connect ใช่ไหมครับแล้วแอปก็คือสั่งเหมือนสร้าง instance ของ connect ขึ้นมานะครับก็เป็นแอปแล้วมันสุดท้ายคือ app.listen จริงมันคล้ายๆตัว http ที่เราสร้างใช่ไหมเราhttp create server แล้วก็ .listen อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเราสร้าง instance ของ connect ขึ้นมาแล้วก็ .listen ด้านล่างก็จะไปฟังที่พอร์ต 3,000 แล้วคราวนี้ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยมากก็คือฟังก์ชัน use นะครับคือตัวแปรแอปที่เราที่ตอนนี้เป็น instance ของ connect เนี่ยก็สั่ง .use .use ก็คือมันจะรับ middleware เข้าไป middleware ก็คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่รับพารามิเตอร์3ตัวต่อไปนี้ก็คือพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า req req คือเป็นออบเจกต์ที่มีข้อมูลของ http request ที่ส่งเข้ามานั่นเอง res ก็เป็นออบเจกต์ของ http response ที่เราเอาไว้ใช้เวลาตอบกลับออกไปแล้วเราก็ไปสามารถไปเซตค่าของ response ได้และสุดท้ายก็คือ next จะเป็นฟังก์ชันที่สำหรับไปยัง middleware ถัดไปที่เมื่อกี้เราว่าแต่ละเลเยอร์ใช่การที่จะไปแต่ละเลเยอร์ให้สั่งฟังก์ชัน next ก็จะไปเลเยอร์ถัดไปได้นี่ครับก็คือ app.use จะรับ middleware ก็คือฟังก์ชันที่มี signature ต่อไปนี้ยกตัวอย่างง่ายๆผมสร้าง middleware ที่เริ่มมาสั่ง set header ของ response นะครับก็คือให้ content type เป็น text plain แล้วก็สั่ง response.end ก็คือส่งคำว่า hello world ไปกับ response แล้วจบเลยนี่คือเป็น middleware ง่ายๆของเราถ้าเกิดเราสั่ง node server ก็จะรันขึ้นมาคราวนี้เราลองส่ง requestไปที่ localhost port 3,000 ตอนแรกมันคือว่า cannot get ที่ root ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะได้ response ว่า hello world ตอบกลับออกมาแล้วเพราะเรามีการสั่ง middleware พอเรามีการสั่ง middleware คราวนี้มี request ปุ๊บจะมาเข้าที่ middleware แล้วครับคราวนี้เรามาเติม middleware กันหน่อยเช่นเราจะเติม middleware ที่ว่าปกติเวลาเข้ามาเราอยากจะเก็บ log ก่อนนะครับเราอาจสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า logger ซึ่ง logger เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มี signature ตรงตามไปเลยคือมี request response แล้วก็ next นะครับโดย logger เนี่ยใครเข้ามาผมบอกว่า console.log request.method แล้วก็ request.url เพื่อรู้ว่าคนที่ request มาเป็น post หรือเป็น get ส่งเข้ามาทาง method แล้วก็มาที่ url ไหนก็คือให้มัน print log ออกมาก่อนเก็บ log ไว้ดังนั้นพอจบแล้วให้สั่ง next ก็คือถ้าเกิดมี middleware อะไรต่อจากมันก็คือให้ next ไปทำอันถัดไปดังนั้นผมก็สร้างอีกฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชัน hello world เนี่ยอันนี้จะเหมือนเดิมเลยเป็นฟังก์ชันที่มีหน้าที่ set header ก็ response hello world กลับออกไปนะครับคราวนี้เวลาใช้งานผมก็ว่า app.use ก็คือเริ่มมาให้ app use logger ก่อนก็คือเริ่มมาให้ไปเข้าฟังก์ชัน logger ทำงานก่อนหลังจากนั้นถ้า logger ทำงานเสร็จเข้าไป app.use hello world ทำงานตามดังนั้นเวลามันทำงานเนี่ยพอมันทำ logger เสร็จมันเจอ nextใช่ไหมครับพอมันเจอเนี่ยมันก็จะไปฟังก์ชันถัดไปซึ่งการทำงานเนี่ยก็คือมันทำงานแบบ first in first out ก็คือเรามีการ app.use ฟังก์ชันไหนก่อนก็จะทำฟังก์ชันนั้นแล้วค่อยไล่ๆลำดับกันมาตราบเท่าที่ฟังก์ชันก่อนหน้ายังมีสั่ง next ให้ไปต่ออยู่ครับก็จะเห็นวิธีการใช้ connect module แล้วนะครับซึ่งถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดเราลองรันดูก็ได้พอรันแล้วเนี่ยจะเกิดมันก็จะ printที่คอนโซลออกมาว่ามีคน request มาที่ด้วยเมธอดไหนที่ URL อะไรหลังจากนั้นก็ที่เบราว์เซอร์ก็จะมีตอบ hello world กลับออกไปนี่ก็ให้ลองเล่นกันดูเองก็ได้ครับจากคนนี้ครับถามว่าทำไมต้องสอน connect module เพราะว่าเดี๋ยวพอเราจะไปบท express เนี่ย express เป็นเว็บเฟรมเวิร์คที่มีการใช้ connect module เยอะมากเรียกว่า based on connect module เลยก็ไ
ดังนั้นเลยต้องให้รู้คอนเซปต์ของ Connect Module กันไว้ก่อนครับ